ู้ชมกำลังรับชมกรุงเทพธุรกิจ iSnap หลังจากที่เมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะครับมีการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาทขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงมีการแข็งค่าขึ้นมากที่สุดในรอบ28เดือนเลยทีเดียวนะครับหลายฝ่ายก็ออกมาแสดงความกังวลนะครับว่าการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาทอย่างรุนแรงและรวดเร็วแบบนี้จะส่งผลกระทบรวมไปถึงต้องมีการออกมาตรการเข้ามาควบคุมอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรล่าสุดนะครับทางด้านของดร.ประสานตรายรัตน์วรกุลนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับว่ายังคงที่จะไม่ต้องวนอะไรเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับหลังจากที่เม็ดเงินของต่างชาติยังคงไหลเข้าครับเนื่องจากว่ายังคงมีมุมมองที่ดีต่อเศรษฐกิจไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการปรับเครดิตจาก Fitch Rating นะครับให้กับประเทศไทยมากขึ้นขณะเดียวกันทั้งแบงก์ชาติเองนะครับก็มีแนวโน้มที่จะปรับขยายการคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ2ปัจจัยดังกล่าวก็ถือว่าเข้ามาสนับสนุนนะครับให้ทิศทางของเม็ดเงินยังคงไหลเข้าอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับขณะเดียวกันคงย้ำนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยังคงจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันก็ยังคงที่จะไม่มีความจำเป็นอะไรนะครับที่จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เป็นวาระพิเศษแต่อย่างใดเราลองไปฟังเสียงดร.ประสานกันท่านนึงครับไม่ก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ทราบอย่างที่เมื่อกี้เรียนว่ามันก็มีข้อมูลออกมาอย่างเช่นปรับเรตติ้งของประเทศไทยตัวเลขเศรษฐกิจขยายตัวดีประเทศเพื่อนบ้านจะมีเหตุการณ์เลือกตั้งการผ่าตัดแย้มอะไรส่วนในการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวเมื่อวานก็จะเห็นว่ามันก็ตัดอยู่ก็สองเหตุการณ์ก็ตอนท้ายตลาดก็เห็นว่ามีแรงซื้อแล้วก็ราคาแลกเปลี่ยนเปลี่ยนที่เมื่อวานนักชาติได้เข้าไปดูแลไหมครับท่านดูแลนี่แปลว่าอะไรเข้าไปซักแซงอินทวีนตลาดปกติก็จะไม่พูดเรื่องพวกนี้นะแต่เราก็ดูจากอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องจับตากันต่อไปอย่างใกล้ชิดนะครับถึงความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในช่วงต่อไปนะครับว่าจะมีทิศทางของสัญญาณเม็ดเงินไหลเข้าส่งผลให้ค่าเงินบาทนั้นจะแข็งค่าขึ้นไปที่ระดับเท่าไหร่ในระยะต่อไปด้วยเช่นกันนะครับและทั้งหมดนี้คือกรุงเทพธุรกิจ iSnap หนังสือพิมพ์มีชีวิต